ร้านกับวิปช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบอฟูดมีไก่ตันเผา V4 มากมายอนิเมะแวนการ์ดที่เป็นเกมพาร์คก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเชิญเทมเนี่ยลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวันรุ่นแน่นอนเลยน้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไลน์คลิปนะฮะโยก็เซลดาทุกคนด้วยนะอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าเอาเฮ้ยตั้งนานมึงก็ไม่มืดไรเวนก็ครับอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า World Place นะครับก็เดฟเนี่ยก็ทักมาบอกพี่ครับดีจัดหน่อยพี่ชายอะไรเงี้ยก็คนนี้เนี่ยถ้าใครคุ้นๆก็เขาได้เป็นเจ้าของเรื่องแมปนี้นะนี่ใช่ตามมันแหละนะครับเพิ่งรู้ว่าเนี่ยนี่คือแมปของเขาพอดีผมก็ไปเจอในFacebook มาแล้วแต่ว่าช่างมันเถิดโอเคนะครับตัดเข้ามาในเกมไปเลยละกันตั้งนานมึงก็เป็นมืดจริงๆนะกูรอตั้งนานก็ไม่มืดนะอยู่ดีก็มืดเฉยเลยนะเอาล่ะทุกคนก็แมปนี้นะฮะอย่างแรกเลยนะครับผมเรามาดูนะว่า UI เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วกันนะซ้ายมือนะครับสเตตัสต่างๆนะมีหมัดดีเฟนซ์ดาบผมพิศาจตามนั่นแหละนะครับกระเป๋ามีดาบกับไอเทมแล้วก็อันนี้มันยังไม่มานะไอจูจูที่ใครไม่รู้นะต่อไปเป็นแอปปาร์ตี้โอ้เกมเพิ่งเปิดมีเทรดเหรอโออันนี้คือเป็นที่เอาไว้บอกเควสนะครับเควสน่าจะอิงตามเลเวลของเราอะนะแล้วก็ปิดเสียงเพลงนะครับประมาณนี้อ่ะและเกมนี้นะครับผมจะมีเกาะบอสด้วยตัวเฮงหัวกระโหลกข้างหลังมาเป็นเกาะบอสซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าบอสแต่ตัวมันจะเกิดราวไหนว่าตอนนี้ผมเจออยู่แค่2ตัวก็คือโกโจกับโทจินะฮะ2ตัวนี้ที่เกิดนะที่เหลือผมไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดนอกจากนี้หรือเปล่านี่ไม่รู้นะโอเคมาเราไปลองตีโทจิก่อนแล้วว่าโกโจตีไปแล้วนะครับก็ทั้ง2เนี่ยก็จะเกิดเกาะเดียวกันนะคือเกาะตรงนี้นะครับผมเวลาเกิดเนี่ยมันก็มีหัวกระโหลกนี้ด้วยนะมาผมตีให้ดูแล้วกันนะอันนี้ก็เตตัสก็อัพมาประมาณนี้นะครับใกล้ตันแล้วเลือดแต่ว่าดาบตันแล้วมามาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะจริงๆก็ถ้าเราถ้าผมไม่อัดคลิปก็บอกเลยว่าผมจะนั่งเอฟเคอย่างนี้นะครับฮะเดี๋ยวไปกี้เหี้ยไปกี้เหี้ยแหละ เอ๊ะไม่กี้ทำอะไรวะหรือตากูฝาดผมอัดคลิปเองก็ได้แล้วเมื่อกี้นะคือถ้าผมไม่อัดคลิปเนี่ยผมก็นั่งตีอย่างนี้นะแต่ว่ามันนานใช่ไหมคุณทุกอะไรผมก็จะไปยืนตีโง่ๆเลยละกันแบบไปไวนะไม่ได้เสียเวลาคลิปนะแต่ว่าบอสค่อนข้างเก่งเลยนะแต่ว่าโทจิว่าน่าตีง่ายกว่าโกโจนะส่วนตัวนะดูดิมันเพราะว่าโกโจเนี่ยมันจะมีไอ้สกิลเหมือนสกิลกันดาเมจด้วยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยตีค่อนข้างช้าแต่ว่าโทจิมันค่อนข้างจะกระจอกนะ มันค่อนจะกระจอกเลยดูดินี่แน่ตอนแรกว่าจะไม่ตายแล้วเนี่ยผมว่าต้องตายรอบนึงว่ะเออโดนลำเลยเอาเว้ยยังไม่ตายแล้วว้าตอนแรกว่าจะไม่ตายฮะแล้วไม่เป็นไรไปต่อพอดีไอ้ตรงเกาะบอสเนี่ยทุกคนมันไม่มีจุดเซฟนะผมก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะใช่แล้วก็เกมนี้เนี่ยผมว่าแดดมันแปลกผมว่าไอ้ตอนแดดใช่ไหมเก็บอ่ะตอนแดดในแบบมันจะแบบกึกกินหนึ่งอ่ะผมไม่ใช่ว่ามันเป็นเพราะปิงหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่ว่ามันจะกึกอ่ะมันได้แปลกๆนะมันไม่ค่อยจะแบบว่าสมมุติเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะแต่ว่ากึกกันไม่รู้นะอันนี้ติดต่อเลยเอาจะไปไหนแล้ววะเฟียวอ่ะเฟียวอ่ะโอเคครับเวลก็ชูดเลยทีเดียวนะครับคุณดูอ่ะก็เราก็ได้กล่องมาแล้วนะครับเป็นกล่องจากบอสนะครับนี่มิติกเลยเหรอพี่ใช้เลยโอ้นิ้วสุคุนะเมื่อกี้น่าจะเป็นสุคุนะนะครับผมอันนี้นะเอาไว้ทำของได้ของพวกนี้นะครับก็อ่ะนี่ครับซึ่งที่ผมเจอเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะ1ตัวนะครับแล้วก็จะมีโกโจเนี่ยมันอยู่ที่เกาะเขาเรียกว่าเกาะนะเกาะหิมะนะครับแล้วก็จะมีโทจิเอ๊ะใช่ป่าววะไม่ใช่มาก่อนเดี๋ยวเราดูโกโจกันดีกว่านี่ครับโกโจก็อยู่นี่เลยนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มข้ามรีวิวไปด้วยนะคือต้นเกมเนี่ยผมไม่นับว่าฟาร์มจนแบบว่ามีดาบคารณะแล้วก็ให้เราเนี่ยทุกคนมาลองตีตัวนี้นะนี่บอสตัวนี้ซึ่งถ้าตีตายเนี่ยวิวก็จะกระฉูดเลยนะแล้วก็ไปนั่งฟาร์มบอสตัวนี้นะครับนี่ใช่แล้วก็จะลืมล็อกเควสด้วยนะครับผมใช่เควสนี้ไม่จำกัดรีวิวนะสามารถฟาร์มได้เลยนะนี่รับแล้วก็ตีเลยแบบนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ได้เวลเยอะอยู่นะต้นเกม
หลังจากตีตรงนี้ผมพอจะสัก2ตัว3ตัวก็ได้แล้วก็ไปตั้งติดนี้นี่ตัวฝั่งนู้นนะครับผมโอเคช่างมันเถอะมาดูโกโจกันเนี่ยโกโจตรงนี้ไม่เลยโกโจเนี่ยก็ใช้ของประมาณนี้นะซึ่งผมก็จะไม่มีหายเลยนะก็นี่เผื่อใครอยากโกโจก็ตัวนี้นะครับผมใหม่เราไปดูอีกตัวนึงแล้วกันนะไอ้ตรงก่อนลิงกับก่อนโกโจผมยังไม่เคยไปนะต้องไปลองดูละเผื่อมีอะไรแบบเผื่อได้แบบซ่อนอยู่นะใช่เผื่อมีอะไรซ่อนอยู่วุ้ดีทุกคนได้มันแปลกๆวะมันติ๊กกุ๊ดติ๊กกุ๊ดติ๊กกระ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 ติ๊กเอออ่ะมันก็จะมีตัวซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่โทจิซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ของที่ใช้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ทำก็มาทำมาเองนะกันนะเราดูดิว่าก่อนริมมีไรหรือเปล่าอุ้ยไม่ตายเลยกำลังปาดท่านหน่อยนี่ดูกอลลิงกันกอลลิงกับกอลคาโดเนี่ยผมยังไม่ได้ฟาร์มนะยังไม่เคยมาเลยซ้ำนี่มาครั้งแรกเลยนะนี่ครั้งแรกจริงนะครับมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะมีให้ลิงให้ฟาร์มนะตรงนี้เหมือนมันทำเป็นบันไดเหมือนจะขึ้นได้แต่ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะหุยอาจจะมีที่ลับหรือเปล่าสังเกตหินดีๆไม่มีอะไรโหผมอ่านในคลิปเองก็ได้นะหมายจะมีอะไรก็ได้คุณดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่รู้เฮ้ยไปก่อนโอเคผมอ่านในคลิปเองก็ได้เอานี่ไงแชงคูชนะอ่ะแชงคูชใช้เงิน 1,000 เหรอเงินหรือเจมอ่ะใช้เจมเหรอน่าเป็นเจมนะแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้ 1,000 นะครับโอเคนี่คือดาบแชงนะตรงนี้เราไปดูไคโดดิมีอะไรหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นข้าวหัวปะนี่ไงบนเห็นไหมเนี่ยเพิ่งเห็นเหมือนกันเมื่อกี้น่าจะเป็นข้าวหัวนะไอ้ 1,000 เมื่อกี้โอ้ข้าวหัวอะไรกันเนี่ยรูปทรงต้องหาจากคนนะเพราะว่าผมตีบอสแล้วก็ไม่ได้เลยนะอ่ะก็ไคโดมีอะไรหรือเปล่าเจ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะฮะรุ่นหนึ่งอย่างนั้นเหรอบอสอ๋อเป็นที่สปาบอสใช่ไหมเป็นที่สปาบอสน่าใช่ว่าไม่เขียนบอสนะแล้วก็สปาก็เลยในการสปาบอสอะไรสักอย่างเอ้ยเดี๋ยวโอ้คุณแทนบรรยากาศอย่างนี้เหมือนเกมบางเกมที่ขึ้นชื่อในตัวเคเลยอ่ะ ก่อนนี้ไม่มีอะไรนะอ๋อนี่ไงมีตัวหนึ่งเอาใช่นี่หว่ามันที่เซฟก่อนนี้จะเป็นกรอบเซฟบอลนะโอเคไม่มีอะไรนะครับมาให้เรามาดูที่ว่ายูรูปเป็นยังไงผมลองดูนะครับยูรูปนี่ก็เป็นการทำเดี๋ยวสอนทีหลังแล้วกันนะมายูรูปก็สกิลประมาณนี้นะครับผมสกิลเซฟนี่สกิลเอ็กซ์เป็นการปรับแบบรอบนะครับเคแหละสองสกิลครับ มาเราไปดูวิธีทำนะครับซึ่งมันค่อนข้างจะทำง่ายนะไอยูรูปเนี่ยยูรูปเนี่ยทุกคนมันก็อยู่ที่เกาะหิมะตรงนู้นนะครับผมซึ่งทำไมเขาถึงไปทำเรือมาก็ไม่รู้นะอ่ะก็ตัวทำโยรูก็อยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ก็จะใช้อะไรก็เลยเกิดฮะสุกุนะเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วไงไปก่อนแล้วกันอ่ะใช้ตังค์ 2,500 นะครับแล้วก็เหล็กเนี่ยเหล็กดำแล้วก็ไม้เนี่ย30กับ25นะครับผมซึ่งเหล็กดำเนี่ยทำมาจิ้มพันสามารถหาจากตัวนี้เลยนะครับส่วนไม้เนี่ยก็ไปหาตัวจากมอนเกาะแรกนะครับผมแค่แหละนะแล้วก็ตัง 2,500 นะครับเฮ้ยแต่เมื่อกี้โกโจเกิดไม่ใช่โกโจสุกุนาเกิดไหนที่เป็นลองหน่อยว่าจะมันจะแบบตึงหรือเปล่าลองหน่อยแล้วกันว่าตึงหรือเปล่าสุกุนาเนี่ยอยากรู้อะมาแล้วสุดหล่อขอปราบจนกินลองเชิงอุ้ยผมมันมืดเลยแข็งแกร่งมากเหรอแข็งแกร่งนั้นเลยเหรออุ้ยแรงนะแรงนะแรงนะเนี่ยแรงมาดิก็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 มาดิมาดิเอามาดิ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 เอามาดิมาดิเก่าอุ้ยอุ้ยแรงนะเอาเรื่องอัพเลือดหน่อยแล้วกันเอาเว้ย
นี่ตันเลยไหนขอไปแก้แค้นหน่อยดิก็แสดงว่ามันเกิดมันผมว่าไม่น่าเกิดแบบสุ่มผมว่าไม่น่าจะเกิดแบบว่าเรียนลำดับหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเขาไม่ได้บอกนะแต่ผมว่าน่าจะเกิดเรียงกันหรือเปล่าว่ามีโอกาสที่มันจะเกิดซ้ำด้วยเหรอเพราะว่ามันเรียงแบบสวยนะเนี่ยโกโจโทจิสุคุนะเนี่ยเรียงเหมือนจับวางมาแล้วนี่ไงปาด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 มาดิ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 ต่อหนานเลยอ่ะต่อหนานเลยหรอหนานเลยอ่ะน้องมาดิ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 รู้จักปอบพี่ฮ้องตาเหี่ยวอ่ะใส่เวทดาบอ่ะนี่ไงโอ้เรามีเกลือบอกคนดูน่าได้ได้แค่กล่องระดับแรงมานะพี่ดิค่อนข้างเกลือไปละเปิดดูได้แล้วมาตังนะค่อนข้างเกลือเลยรอบนี้นะครับผมเออใช่คุณดูบางคนสงสัยว่าพี่ครับทำไมพี่ถึงแบบ EFP คูณ 1.5 อะไรเงี้ยนะผมลืมไปเลยว่าเกมนี้มีฉายาด้วยนะซึ่งฉายาเนี่ยมันจะบวกสเตตัสด้วยนะนิดหน่อยเนี่ยมาคุยกับตัวนี้นี่เห็นไหมมันก็จะบวกเป็นสเตตัสอันนี้คือของฟรีนะคุณดูแล้วก็เนี่ยผมเพิ่งน่าจะปลดล็อกไม่กินแล้วหรือเปล่าไม่น่าจะใช้ไปนะนี่แล้วกันก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นฉายานะมันก็จะบอกตรงตัง EP ให้นิดหน่อยนะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วต้องดูคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ละกันนะส่วนใครจะเล่นก็ผมก็ทิมเนี่ยดีเอาไว้ด้านล่างคอมเมนต์เช่นเคยนะครับแล้วก็โค้ดด้วยคนดูบายบายครับจูกรูไปน้องรับไอ้พวกนั่นเหรอ